จะได้มีโอกาสให้การต้อนรับแต่พวกเราทั้งหลายที่มาประชุมกันในสถานที่นี้ในวันนี้การประชุมกันในวันนี้ก็ประชุมเรื่องการตั้งพรรคที่มีชื่อว่าปฏิวัติมีคนหลายคนถามว่าทำไมทางวัดจึงอนุญาตให้เขามาประชุมเรื่องการเมืองที่ในวัดเราบอกเขาว่าวัดเนี่ยมันเป็นสถานที่สำหรับใช้หลายอย่างในเรื่องที่เป็นประโยชน์แล้วก็ใช้ได้ทั้งนั้นการนักการเมืองจะมาประชุมกันที่วัดไม่เสียหายจะได้ประโยชน์จากการประชุมที่วัดมากขึ้นไปอีกดีกว่าจะไปประชุมกันตามโรงแรมเพราะว่ามันต้องจ่ายมากแต่มาวัดนี่ก็จ่ายน้อยเรามันต้องช่วยกันประหยัดชาติจึงจะอยู่รอดแล้วก็ควรจะส่งเสริมวิธีการประหยัดอามาเคยนึกอยู่ในใจว่าเมื่อไรพวกการเมืองก็จะมาประชุมกันที่วัดบ้างเห็นก็ประชุมกันที่โรงแรมนั่นโรงแรมนี่บ่อยๆวัดมีสถานที่กว้างขวางมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อมทุกอย่างแต่ไม่ค่อยมีใครมาประชุมก็มีพรรคนี้คือพรรคปฏิวัติซึ่งคุณอุทัยปินใจชนเป็นผู้คิดก่อตั้งขึ้นเห็นว่าการประชุมกันที่วัดนั้นจะดีกว่าไปประชุมกันตามโรงแรมจึงได้มาขออนุญาตกับอาตมาเพื่อมาประชุมที่นี่อาตมาก็อนุญาตแค่ด้วยความเต็มใจจะให้ความสะดวกทุกสิ่งทุกประการพรรคอื่นเห็นตัวอย่างแล้วจะขออนุญาตมาประชุมบ้างก็ไม่ขัดข้องยินดีเปิดโอกาสให้ใช้สถานที่เพื่อประโยชน์แก่การประชุมเสมอวันนี้เรามาประชุมกันในตอนเช้าอากาศขมุกขมัวนิดหน่อยฝนตกไม่มากโปรยๆนิดหน่อยถ้าพูดตามแบบคนถือโชคถือหลางก็ถือว่าเป็นความร่มเย็นเป็นความสบายอากาศไม่ร้อนไม่รุนแรงอะไรเราก็จะมาประชุมกันได้ด้วยความสะดวกสบายนับว่าเป็นนิมิตอันดีประการหนึ่งเมื่อมาประชุมกันที่วัดก็งดเว้นเสียไม่ได้ที่จะให้เจ้าวัดมาพูดอะไรกันบ้างเพื่อจะได้ทำความเข้าใจในเรื่องที่เรากำลังจะทำจะเป็นไปในการต่อไปข้างหน้าพวกเราที่มาประชุมนี่มีจิตใจฝักใฝ่ในเรื่องของการเมืองการฝักใฝ่ในเรื่องการเมืองนั้นนับว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าบ้านเมืองจะอยู่รอดก็โดยอาศัยประชาชนในชาติเป็นผู้สนใจในเรื่องเกี่ยวกับการบ้านการเมืองเอาใจใส่ในเรื่องความก้าวหน้าของประเทศชาติแล้วก็แสดงความคิดความเห็นเพื่อจะช่วยกันสร้างสรรค์ชาติให้เจริญก้าวหน้าประเทศใดชาติใดถ้าประชาชนในชาติไม่สนใจในเรื่องบ้านเมืองของตัวแล้วประเทศนั้นชาตินั้นก็ไปไม่รอดแล้วก็จะเปิดโอกาสให้นักประดิษฐ์การเข้ามาครองบ้านครองเมืองได้ง่ายเพราะว่าชาวบ้านไม่สนใจแต่ถ้าในบ้านใดเมืองใดประชาชนมีความสำนึกในหน้าที่ว่าเราเป็นหน่วยหนึ่งของชาติเราควรจะมีส่วนในการสร้างชาติสร้างบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าหรือว่าคนอื่นมาทำเราก็ต้องพึงมองดูว่าคนนั้นเข้ามาทำงานอย่างไรทำดีขึ้นหรือว่าทำคงที่หรือว่าทำตกต่ำลงไปเราก็ต้องใช้ปากใช้เสียงใช้สมองใช้ปัญญาเพื่อทักท้วงที่แนะแนวทางให้คนที่ปฏิบัติงานในหน้าที่นั้นนั้นได้ปฏิบัติงานก้าวหน้าต่อไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนสนใจในเรื่องการบ้านการเมืองความสนใจในเรื่องการเมืองนั้นไม่ใช่เรื่องเสียหายเพราะว่าการเมืองเป็นเรื่องระบบของการจัดบ้านจัดเมืองให้อยู่ในสภาพที่เจริญก้าวหน้าเป็นอยู่กันอย่างสุขสบายตามสมควรแก่ฐานะทุกคนที่ว่าเป็นนักการเมืองทั้งนั้นแม่พระสงฆ์องค์เจ้าก็เรียกว่าเป็นนักการเมืองได้เหมือนกันจะเอาพระออกไปเสียจากการเมืองมันก็ไม่ได้แต่ว่าไม่เชื่อปล่อยให้พระไปทำได้ทุกอย่างเช่นว่าจะไปลงคะแนนเสียงหรือไม่ได้มันจะเกิดความลำเอียง
แต่ว่าพระมีหน้าที่ที่จะต้องชี้แนะแนวทางให้คนในชาติมีความสำนึกในหน้าที่เอาใจใส่ในหน้าที่แล้วก็ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตก็เรียกว่าสร้างคนให้มันดีขึ้นแล้วชาติประเทศก็จะก้าวหน้าต่อไปถ้าเราเป็นนักการเมืองในแง่นี้เรียกว่าเป็นนักการเมืองในแง่จิตวิญญาณคือเป็นผู้ประทับประคองจิตใจของประชาชนทั้งหลายให้เดินไปในทางที่ถูกที่ชอบให้ได้เดินตรงไปตามหลักศาสนาตามหลักศีลหลักธรรมก็เรียกว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องในเรื่องกับการเมืองเหมือนกันแต่ว่าเราไม่เข้าใจคำว่าการเมืองให้มันถูกต้องเข้าใจแต่หมายถึงคนที่ไปสมัครผู้แทนราษฎรว่าเป็นนักการเมืองและเราก็ไม่นึกว่าคนทั้งชาติเป็นนักการเมืองพระสงฆ์องค์เจ้าก็เป็นนักการเมืองถ้าเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้แต่ต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของญาติโยมชาวบ้านให้เตือนตัวให้ก้าวหน้าให้รู้จักผิดชอบเพื่อดีให้รู้จักบำเพ็ญชีวิตตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นให้เป็นความสามารถที่จะทำได้ให้ทุกคนมีน้ำใจเสียสละเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นไม่ให้เห็นแก่ตัวอันนี้เป็นงานของพระก็เป็นงานสร้างบ้านสร้างเมืองเหมือนกันเป็นงานการจัดบ้านเมืองให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเหมือนกันอามาจึงเคยเทศทางวิทยุชมประชาสัมพันธ์ว่าพระนี่ก็เป็นนักการเมืองเหมือนกันแต่ว่าเป็นนักการเมืองในแง่จิตใจในแง่ส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนชาวบ้านทั่วไปแล้วเขาจะได้ไปช่วยจัดบ้านจัดเมืองให้เรียบร้อยต่อไปนี่มันหมายถึงความอย่างนี้ทีนี้เราทั้งหลายที่มาประชุมกันในวันนี้จะเรียกว่าเป็นไปตามระบอบการเมืองเพราะว่ารัฐธรรมนูญเมืองไทยนี่เป็นรัฐธรรมนูญที่เขาว่าเป็นประชาธิปไตยแต่ก็ยังไม่ค่อยจะสมบูรณ์เรียบร้อยผ่าใดนักที่เขาพูดกันว่าประชาธิปไตยขึ้นไปเขาให้มันดีเขาเพียงเท่านั้นไปก่อนเพราะว่าคนที่ไปเป็นผู้แทนยังไม่พร้อมที่จะให้มีประชาธิปไตยเต็มใบดูตัวอย่างเห็นง่ายๆเมื่อวานนี้มีการประชุมพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งทุกคนอยากจะเต้จดชื่อลงชื่อให้มันครบจำนวนแต่พอถึงคราวจะลงมติกันในตอนบ่ายข้อหนีไปจะตั้งมากมายหนีไปจะตั้ง21 คนไอ้21 คนนี่เป็นนักการเมืองที่ใช่ไม่ได้ไม่รู้จักหน้าที่ที่ตนจะต้องปฏิบัติต่อหน้าต่อชาติต่อบ้านเมืองเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ต่อประชาชนที่เลือกตนเข้ามาให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนราษฎรผู้แทนราษฎรมันต้องซื่อตรงต่อเวลาถึงเวลาประชุมต้องไปประชุมและเมื่อยังไม่เลิกจะหนีไปก่อนเลิกมันไม่ได้เดี๋ยวนี้ปรากฏว่าหนีไปก่อนเลิกบ่อยๆก็เพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยเข้าวัดไม่ได้ตั้งพรรคการเมืองและพรรคนั้นเราไปเปิดกันโรงที่โรงแรมกินเหล้าเมาก็จะไม่ได้เรื่องเลยมันก็เสียหายถ้ามาเปิดในวัดพระก็จะได้เทศได้สอนให้มีจิตใจรักหน้าที่ขึ้นบ้างจะเกิดประโยชน์อันนี้แสดงว่าเราต้องการประชาธิปไตยที่เต็มใบแต่ว่าคนที่เป็นนักการเมืองคือสมาชิกผู้แทนนั้นยังไม่รู้จักหน้าที่ก็เป็นที่ชื่นใจของผู้ที่จะครองเมืองต่อไปใครที่จะเป็นใหญ่ต่อไปก็สบายใจว่าผู้แทนแบบนี้เรายังอยู่ไปได้อีกนานก็ยังไม่สนใจอะไรแล้วบางทีก็ยังมีการแจกเงินแจกทองกันแล้วก็ไปลงมติไม่ไว้วางใจคนบางคนที่แจกเงินแจกทองพูดมากไปจนเป็นลมกลางสภาเกือบตายดูดายอย่างนี้มันก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่ามันเอ็กซ์ไซต์เขาเรียกว่าตื่นเต้นมากเกินไปไม่รู้จักควบคุมจิตใจเป็นนักการเมืองที่ไม่ปฏิบัติธรรมมันก็ลำบากเรามันต้องมีธรรมะทำอะไรมันต้องใจเย็นแต่ว่าเย็นในทางที่ก้าวหน้าไม่ใช่เย็นแบบเฉยแฉะอะไรอย่างนั้นอันนี้มันต้องอาศัยความรู้สึกนึกคิดในทางที่ถูกที่ชอบจึงจะเป็นไปได้เมื่อกฎหมายอนุญาตให้ตั้งพรรคการเมืองได้ก็มีการตั้งแต่พรรคกันตามขั้นตอน
โดยเฉพาะพรรคปฏิวัตินี่ได้ไปจดทะเบียนขอตั้งแล้วได้รับอนุญาตแล้วแต่ว่ามีคำสีสารเกี่ยงกันอยู่เหมือนกันได้ข่าวว่าเกี่ยงที่ว่าปฏิวัตินี่เองเพราะว่าคนทุกคนตัวการปฏิวัติความจริงเมืองไทยในราษฎรไม่เคยปฏิวัติมาสักครั้งเดียวตั้งแต่เปลี่ยนการปกครองนี้ไม่เคยมีราษฎรปฏิวัติสักครั้งเดียวพวกปฏิวัติไม่ใช่พวกราษฎรทั้งนั้นแล้วจะไปสู้อะไรคนหยิบมือเดียวที่ทำการปฏิวัติกันอยู่แล้วปฏิวัติเพื่อใครไอ้ฉันแรกก็พูดว่าฉันปฏิวัติเพื่อประชาชนเพื่อความปรับปรุงเศรษฐกิจเพื่ออะไรอะไรให้มันดีขึ้นเสร็จแล้วก็ไม่ได้ความทางนั้นไม่รู้ว่าสื่อคณะปฏิวัติแล้วในก็กลัวคำว่าปฏิวัติไอ้ความจริงคำปฏิวัตินี่ไม่ใช่คำเสื่อมเสียไม่ใช่คำที่ร้ายอะไรเราไปได้ยินว่าการปฏิวัติในฝรั่งเศสฝรั่งเศสเขาปฏิวัติมาเพื่อเป็นประชาธิปไตยในสมัยนู้นนานมาแล้วเขาปฏิวัติมาเป็นประชาธิปไตยแล้วเขาก็เป็นกันมาจนกระทั่งบัดนี้เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีในทางที่จะสร้างสรรค์บ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าอันนี้เราจะไปกลัวอะไรกับคำพูดคนนั้นหรือชื่อชื่อมันไม่สำคัญหรอกคนผอมอาจจะชื่อนายอ้วนก็ได้คนอ้วนอาจจะชื่อนายผอมก็ได้ไอ้คนตัวดำก็อาจจะชื่อนายขาวให้มันได้ฟังแล้วสบายใจหน่อยบางทีพอพบตัวก็ไหนดำเมื่อมเลยว่าจะชื่อนายขาวเอออย่างนี้เป็นตัวอย่างมันไม่ใช่สำคัญที่ชื่อแต่ว่าสำคัญที่หลักการหลักการของพรรคมีอะไรบ้างเมื่อเราเสนอกลับไปต่อกระทรวงมหาดไทยกระทรวงควรจะพิจารณาดูว่าเขามีหลักการอะไรไม่ใช่สำคัญที่ชื่อของพรรคแต่ว่าหลักการของพรรคมีอะไรบ้างหลักเศรษฐกิจเป็นอย่างไรหลักการเมืองเป็นอย่างไรหลักการปรับปรุงอะไรเป็นอย่างไรไอ้นั่นคือเรื่องสำคัญเรียกว่าแนวทางของพรรคจุดมุ่งหมายของพรรคเป็นประการใดเราควรจะพิจารณาเรื่องนั้นอย่าไปพิจารณาที่คำตั้งชื่อซึ่งมันไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรที่จริงคำว่าปฏิวัติเนี่ยมันเป็นคำบาลีคำว่าปฏิวัติแปลตามตัวก็แปลว่าเป็นไปหรือว่าการจะทำให้ปรากฏออกมาเช่นว่าพระพุทธเจ้าเทศธรรมจักรครั้งแรกถ้าคำบาลีว่าธรรมจักรตังปวัตติตังปวัตติตังอัปปติวัตติยังแปลว่าทำธรรมจักรให้หมุนไปให้ล้อหมุนล้อธรรมะหมุนไปแล้วไม่มีใครจะให้หมุนกลับไม่มีใครต้านทานหมายความว่าไม่มีใครคัดค้านเมื่อแสดงออกไปแล้วก็ไม่มีใครคัดค้านเป็นสิ่งยั่งยืนถาวรมาจนกระทั่งทุกวันนี้อันนี้เราเอาคำนี้มาใช้ว่าปฏิวัติก็หมายความว่าพรรคนี้เนี่ยเป็นพรรคที่จะต้องยึดหน้าเรื่อยไปไม่มีการหยุดยั้งไม่มีอะไรที่จะมาทำให้พรรคนี้หยุดจากการที่จะทำงานอันเป็นประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านเมืองเราทุกคนที่มาเป็นสมาชิกของพรรคนี้ก็จะต้องมีความตั้งใจมั่นว่าเรามาเป็นสมาชิกของพรรคปฏิวัติเพื่อทำการยึดหน้าในชาติในบ้านเมืองเราจะช่วยกันสร้างชาติสร้างประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปไม่หยุดนิ่งหมายความว่าหมุนเรื่อยไปไม่หยุดนิ่งเหมือนล้อที่หมุนไม่มีหยุดมันอาจจะหยุดเมื่อหมดน้ำมันแต่ว่าน้ำมันเราเติมได้เติมแล้วมันก็หมุนต่อไปงานการของพรรคนี้ก็เหมือนกันเราต้องหมุนเรื่อยไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการทำได้ก้าวหน้าอย่างนี้สมชื่อว่าเป็นพรรคปฏิวัติแล้วก็ไม่มีใครสามารถจะมาคัดค้านมาโต้เถียงหรือจะมาทำให้หยุดคนที่จะมาทำให้พรรคต่างๆหยุดนั่นคือใครคือคนที่มีเงินมากๆแล้วก็มาเล่นการเมืองเล่นการเมืองแบบสกปรกหรือว่าเอาเงินมาลงทุนเล่นแล้วก็ลงทุนหาเสียงแจกเงินชาวบ้านแจกเสื้อแจกผ้าแจกกระทั่งสาธุอย่างนี้มันก็ไม่ไหวทำให้ประเทศชาติการเมืองเสียหายพวกนี้ไม่ใช่พวกนิยมชมชอบประชาธิปไตยแต่เป็นพวกทำลายประชาธิปไตยเราเปลี่ยนการปกครองมาเป็นเวลา50ปีแล้ว50ปีแล้วมีอะไรดีขึ้นมั้งอาจารย์ฐานะสถานะทางจิตใจของคนที่เป็นผู้แทนดีขึ้นมั้ยประชาชนที่เลือกคะแนนดีขึ้นมั้ยมีคนไปลงมากมั้ยไม่ค่อยปรากฏว่ามากมายอะไรไปลงกันไม่ค่อยมากแล้วก็ไปเพราะอามิสสินจ้างเสียเป็นจำนวนไม่ใช่น้อย
อันนี้ไม่ใช่ความเสียหายของประชาชนแต่เป็นความเสียหายของนักการเมืองที่ไม่รักประชาธิปไตยแต่เป็นคนข้าวข้างตัวหาประโยชน์ใส่ตัวแล้วเอาอะไรไปหวานไปล่อคนให้เลือกตนเข้ามาเป็นผู้แทนอันนี้เราควรจะพูดให้ประชาชนเข้าใจเราควรจะสร้างรากฐานประชาธิปไตยไอ้ความจริงเครื่องมือมันมีเยอะๆเช่นวิทยุโทรทัศน์อะไรต่างๆแต่ไม่เคยได้ใช้สม่ำเสมอนู่นแหละไปใช้กันตอนจะเลือกตั้งเนาะบอกให้ไปเลือกตั้งรัฐประชาธิปไตยต้องไปเลือกตั้งว่ากันทุกวันทุกวันแล้วก็แสดงละครอะไรอะไรเอาไหนเอานักการตลกมาแสดงว่าฉันจะไปเลือกตั้งอะไรอะไรมันไม่พอเท่านั้นมันไม่พอเราจะต้องพูดจอกหูกันไปทุกวันทุกวันว่าประชาธิปไตยมีลักษณะอย่างไรผู้อยู่ในระบอบประชาธิปไตยควรจะประพฤติตนอย่างไรใครทำลายระบอบประชาธิปไตยรอหูประชาชนประชาชนชาวบ้านก็จะได้รู้ว่าอ๋อลักษณะการบ้านการเมืองมันควรจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ถ้าใครจะมาสมัครผู้แทนเอาเงินไปหวานชาวบ้านมันก็ไม่ชอบมันรู้ว่าเออนี่มาทำลายประชาธิปไตยต้องการอำนาจเพื่อไปแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนต่อไปเมื่อเขาลงทุนมันก็ต้องหากำไรคนลงทุนมันต้องหากำไรทั้งนั้นไม่มีใครที่ลงทุนแล้วไม่หวังกำไรเพราะว่าลงทุนมากจะเอาทุนที่ไหนมาลงต้องไปกู้ไปยืมเขาแล้วเมื่อได้เป็นผู้ใหญ่ผู้โตเข้ามาก็ต้องหาวิธีการต่อไปบีบคั้นอะไรอะไรต่างๆการคอร์รัปชันก็จะเกิดขึ้นในบ้านเมืองเพราะเล่นการเมืองแบบไม่สะอาดอย่างนี้จึงเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายประชาชนไม่เข้าใจเพราะไม่พูดให้ประชาชนฟังอมพนันกันอยู่ตลอดเวลาประชาชนก็ไม่รู้เรื่องมันควรจะโฆษณากันเป็นการใหญ่แต่ว่าต่อไปนี่จะสดใสขึ้นอย่างสดใสเพราะอะไรเพราะเปิดให้มีพรรคการเมืองหนึ่งอันนี้พรรคการเมืองเนี่ยจะได้ไปพูดกับประชาชนแนะนำแนวทางชีวิตให้ประชาชนรู้ว่าการเมืองคืออะไรประชาธิปไตยเป็นอย่างไรหน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่ผู้แทนคืออะไรเดี๋ยวนี้ผู้แทนหลอกประชาชนบ่อยๆถ้าฉันได้เป็นผู้แทนจะตัดถนนสายนั้นจะสร้างไอ้นี่ตามวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังคารั่วรื้อออกเพราะว่าผู้แทนจะมามุงให้ใหม่พอได้เป็นผู้แทนแล้วไม่มุงให้จะมากระด่าผมต่อไปไอ้อย่างนี้ไม่ใช่ทำให้ประเทศชาติเสียหายเพราะชาวบ้านไม่รู้ว่าผู้แทนคืออะไรผู้แทนมีหน้าที่อาจจะอยู่ในสภาในฐานะนิติบัญญัติโดยไปออกกฎหมายควบคุมการบริหารบ้านเมืองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้แทนไม่มีหน้าที่ไปขุดถนนไม่มีหน้าที่ไปขุดคลองไม่มีหน้าที่ไปทำอะไรเพียงแต่ว่าถ้าเห็นที่ใดมันบกพร่องเราก็มาบอกฝ่ายบริหารให้รู้ทีนี้ราษฎรไม่รู้ก็ไปเชื่อสัญญากันอย่างนั้นอย่างนี้ชาวหนึ่งที่พัทลุงน่าทำอีกคนหนึ่งเป็นครูสมัครเป็นผู้แทนอีกคนหนึ่งเป็นนายร้อยทหารสมัครเป็นผู้แทนอันนี้ตำบลหนึ่งก็เรียกว่าตำบลเขาปูมันอยู่ไกลมากตำบลเขาปูเนี่ยคนที่เป็นนายร้อยไปบอกประชาชนว่าอย่างไรบอกว่าพวกเธออย่าไปเลือกครูเราไปนะถ้าเลือกครูแล้วก็เสียลูกเข้าโรงเรียนชิบหายกันหมดเลยไอ้ชาวบ้านเขาแถวนั้นยังไม่รู้คุณค่าการศึกษาไม่อยากจะเลือกครูเพราะว่าลูกจะต้องไปโรงเรียนเลยได้นายเลือกนายร้อยเรียกว่าเลือกนายร้อย400ได้450คะแนนคือได้2คะแนนแต่นั้นเองมีเส้นทางเพื่อจะมาที่ได้ผลจากคนที่ไม่รู้อะไรแบบนี้ไม่ใช่เรื่องอะไรนี่ก็คือว่าเอาแต่ได้ไม่ได้คิดว่าเออเราพูดออกไปแล้วมันจะเสียหายเอาแต่ได้เรียกว่าใช้วิธีการเพื่อให้ตัวได้แต่นั้นแล้วก็ไม่ได้รักษานั้นคนนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าในถิ่นที่คนฉลาดมีมากกว่าชนะแต่ในป่าในเมืองก็พ่ายแพ้ไปอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะคนในเมืองรู้เรื่องการเมืองว่าอะไรเป็นอะไรในครูชนะในร้อยแพ้ไปในคราวนั้นนี่คือเอามายกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆว่าเราที่ไปเป็นผู้แทนไม่ไปเปิดเผยความจริงให้แก่ประชาชนไม่ไปแนะแนวทางให้แก่เขาเพราะเราอยากมากเกินไปอยากจะเป็นมากเกินไปอยากจะกวาดไว้สักหน่อยว่าอยากให้รุนแรงแต่เราคิดแต่เพียงว่าจะรับใช้ประชาชนจะรับใช้ประเทศชาติ
เราไปสมัครให้เขาใช้ถ้าเขาไม่ใช้เราก็หยุดไล่คนเหมือนอาตมาเนี่ยไปที่ทางวิทยุกรมประชาสัมพันธ์เขาไม่มันไม่ไปที่เมื่อเขาไม่ชอบก็บอกว่างดไล่คนอาตมาก็ไม่เดือดร้อนอะไรเฉยเฉยในเรื่องนั้นบอกว่ามันเรื่องธรรมดาเนี่ยถ้าเราก็จะต้องให้ไปที่ประเทศแต่เขาบอกว่าพอแล้วเราก็หยุดไว้ก่อนแต่เมื่ออาตมาหยุดประชาชนคนฟังมันไม่หยุดเลยเพราะว่ามันเขาเห็นใจเขาชอบฟังเขาก็โทรศัพท์มาบ้างเขียนจดหมายมาบ้างเขามาบอกว่าเวลานี้ท่านอธิบดีไม่อยากรับโทรศัพท์แล้วนั้นเพราะว่ามีเสียงไม่ไพเราะมากมากมาบ่อยก็เลยมานิมนต์ต่อมาให้บรรพชนต่อไปมานิมนต์เราก็ไปเทศต่อไปมันก็เท่านั้นไม่มีปัญหาอะไรเราจะเป็นผู้แทนก็เหมือนกันนะเอาไปสมัครถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่าไปหลอกอย่าไปล่อประชาชนเคยมีผู้แทนจริงๆเรียกว่าสมัครเอาความเป็นผู้แทนอย่างถูกต้องไม่คิดเอารัดเอาเปรียบใครๆตายจะแล้วคนนั้นชื่อพัชรลุงเนี่ยชื่อมหาขาวมหาขาวในจิตใจแต่ขาวสมชื่อแกก็พอศึกไปแล้วแกก็ไปทำสวนทำสวนยางใหญ่โตมากแต่ที่ผ้าสิบเล่มนะตื่นขึ้นยังรับผ้าคมสิบเล่มพันเล่มนี่พอมันไม่คมโยนเอาเล่มโน้นควันต่อไปไม่ไปนั่งรับผ้ามันเสียเวลารับมันทีเดียวแกทำสวนใหญ่โตมีสวนยางมากแล้วก็ต่อมาหลังสงครามก็ยางมันแพงกิโลละ25 บาทแกก็ขายยางได้เยอะแกก็คิดว่าประชาชนชาวนาชาวไร่ลำบากเดือดร้อนเราจะต้องไปเล่นการเมืองเพื่อช่วยชาวนาชาวไร่แกเพื่อเดินหาเสียงกับประชาชนแกไปหาเสียงที่ไหนแกไปสอนประชาชนสอนให้รู้จักทำมาหากินแผ่นดินยังกว้างข้างยังหลายเราจะนิ่งเฉยอยู่ทำไมปลูกป่าปลูกต้นไม้ปลูกพืชปลูกผักดูตัวอย่างมหาขาวดูมือมหาขาวมือด้านนี้เพราะว่าจับจอบจับเสียมทำงานทำการอยู่ตลอดเวลาสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยความขยันขันแข็งไปสอนคนดังนั้นชื่อว่าคนหนึ่งก็สอนแล้วก็พาบุรีนะไปขอด้วยกราบหมากยานนี่ยาพี่ปลูกเองไอ้น้องชายลองสูบดีดิใครทำใครใช้ใครขายใครสูบไอ้พวกนั้นสูบยาเธอแล้วใบตองของแกจะปลูกเองแต่ว่าได้เดือนน้ำพักน้ำแดงแต่พูดอย่างนั้นเลยทั้งเลขไม่ได้คะแนนไม่พอถามว่าเป็นไงพี่มหาไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเขายังไม่เลือกชาวหน้าสมัครต่อชาวหน้าแกก็สมัครอีกครั้งที่สองไม่ได้อีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรชาวหน้าสมัครอีกถ้าไม่ได้ชาตินี้เกิดมาชาติใหม่สมัครต่อไปเอาถึงขนาดอย่างนั้นมันจะเล็กน้อยนะแล้วแกก็สมัครจนได้พอจะพอได้แล้วก็มาถึงสมัยที่จะมาเป็นผู้แทนก็ถึงวันที่8พฤศจิกายนพ.ศ.อะไรเนี่ยก็เกิดการปฏิวัติขึ้นมาสภายุบไปเลยแกก็ถูกออกไปอยู่บ้านต่อมาก็แกก็ตายไปแกก็ไหว้หลายไหว้ชื่อไปสมัครไม่เคยเลี้ยงใครแกไม่เคยเลี้ยงใครมีแต่คนเลี้ยงแกแต่จะไปที่ไหนแกไปกินข้าวกับชาวบ้านกินกับเขานอนในบ้านเขาแล้วก็ลุกขึ้นคุยการบ้านการเมืองกันเขามีงานตามวัดที่ไหนแกไปถ้าเข้าไปในครัวแม่ครัวบอกโอ้มหาปืนไม่มีเอาขวานไปผ่าปืนให้เลยแล้วไม่มีเอาสังไปหาบหน้ามาใส่โอ่งให้เลยยกกับข้าวไปเลี้ยงคนก็ได้เลี้ยงแพะก็ได้ขึ้นบนศาลาถือบาตรที่อะไรสตังเสร็จแล้วพระเทศจบหมาขาวเทศต่อพระรูปให้ฟังว่าพระท่านเทศว่าอะไรก็ไม่ถูกแกก็ได้เป็นผู้แทนนะเสียดายที่เขาปฏิวัติใหญ่เลยไม่ได้เป็นมาจนกระทั่งแบบนี้มันเป็นอย่างนี้นะคนเอาจริงคนนี้เราก็ควรจะเป็นอย่างนั้นใครจะสมัครพูดแทนนี่มันต้องวางแผนเตรียมตัวนานๆคือว่าเตรียมตัวเข้าถึงคนว่างรู้จักกับประชาชนมากๆไว้แล้วก็พยายามที่จะให้ประโยชน์แก่ประชาชนเราไปไหนไปพบปะคนนี่ไปกับพระไม่ใช่สะพายย่ามตามหลังพระไม่ใช่งั้นแต่บางคราวก็ตามได้ไม่เป็นไรก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าเราไปกับพระหมายความว่าไปด้วยคุณงามความดีเอาพระใส่ใจไปเราไปไหนเราตั้งฐานไว้ในใจว่าเราจะไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายลงจากบันไดบ้านอธิษฐานใจว่าวันนี้เราจะไปทำงานเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายไม่เพื่อตัวเราแต่ว่าเราไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายแค่เราก็ไป
ไปถึงพบปะประชาชนมีอะไรจะให้บ้างเรื่องให้นี่เป็นเรื่องแรกเราต้องให้เราไม่ต้องแบกเงินไปแจกเขาไม่ต้องแบกของไปแจกเขาไอ้ของเงินทองนั่นมันเป็นของหมดได้สิ้นได้แต่ว่าเราแจกสิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นสิ่งนั้นก็คือให้ความรู้ให้ความเข้าใจแก่เขาเรามีอะไรจะพูดให้เขาฟังบ้างมีอะไรจะต้องสอนเขาบ้างแนะแนวให้เขาได้รู้ได้เข้าใจชาวไทยเรามีเรื่องที่จะต้องสอนเยอะแล้วเราก็ไปพูดไปสอนเขาทีหลังเขาเอาไปใช้เขานึกคุณค่าของเราเออแม่คนนั้นมาช่วยแม่ว่าเราได้ประโยชน์จากคำแนะคำเตือนของคนเหล่านั้นเขาก็เกิดความรักในเราแล้วเราก็พูดจาเขาอย่างอ่อนหวานสมานมิตรพูดจากใครก็พูดอย่างพี่อย่างน้องนับญาติกันไปเลยคุณพี่คุณป้าคุณแม่คุณอาคุณลุงเข้าใกล้ชิดสนิทสนมกับคนเหล่านั้นแล้วเราไม่ถือตัวไปที่ไหนเราไม่ถือตัวกินข้าวกับใครก็ได้นั่งตรงไหนก็ได้เราอย่าแต่งตัวมันกู้หรูไปหาประชาชนธรรมดาธรรมดาใส่เสื้อง่ายๆชุดไทยเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นเมืองเนี่ยก็อยากชุดหม้อห่มมันสะดวกสบายไปถึงตรงไหนก็นั่งขัดสมาธิคุยกับคุณยายคุณป้าคุณแม่คุณลุงพบเด็กหนุ่มก็พูดจาแนะแนวให้รู้จักคุณค่าของชีวิตว่าเราเกิดมาทำไมเราอยู่เพื่ออะไรเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรเราจะรับใช้ประเทศชาติได้ในรูปใดให้คิดอยู่เสมอว่าเราเกิดมาเพื่อให้แก่ประเทศชาติไม่ใช่เกิดมาเพื่อเอาอะไรจากประเทศชาติเกิดมาให้เขาให้เราแล้วประเทศชาติให้เราอยู่ทุกวันเรากินเราอยู่ได้จากประเทศชาติอันนี้เราคิดว่าเราจะให้อะไรแก่ประเทศชาติได้บ้างในวันนี้ในช่วงโมงนี้ในขณะที่เราปฏิบัติงานในหน้าที่นี้แล้วเราก็ไปทำอย่างนั้นจะพึ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านอยู่สม่ำเสมอจนคนรู้จักสนิทสนมแล้วเราจะสมัครผู้แทนหาเสียงมันก็ง่ายมันไม่ลำบากนี่เรามาคนที่เป็นผู้แทนบางทีไม่มีแผนการพอก็ประกาศจะสมัครผู้แทนไปสมัครกันคนมันไม่รู้จักเราต้องวางแผนไม่ไกลๆจะสมัครพ.ศ. 2526มันต้องวางแผนแต่2522ต้องเดินหาคนไม่ตั้งแต่สมัยนั้นไปเรื่อยๆไปหามาสู่กันมีอะไรช่วยเขาไปทุกคนทุกแห่งคนมันรู้จักไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียค่าน้ำมันไม่ต้องไปจ่ายหนังให้คนดูเราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมาคนมันรู้จักมากขึ้นในอะไรที่เป็นประโยชน์รีบไปรีบทำเป็นคนว่องไวตื่นตัวคิดเก่าแน่งานการมันก็ดีขึ้นนี่เราไปหาเสียงอย่างนั้นประชาชนก็จะรู้จักแม้ก็เราได้เป็นทีนี้เมื่อเป็นผู้แทนแล้วเนี่ยอย่าทิ้งประชาชนมีคนหลายคนเป็นผู้แทนมาทิ้งประชาชนเธอไม่ไปหาประชาชนมัวแต่อยู่ในกรุงเทพหาความสนุกสบายอยู่กรุงเทพไม่ไปกลับบ้านเป็นผู้แทนแม่ทั้งที่สองเขาก็ไม่เลือกเลือกแล้วมันหายหัวไปเลยจะเลือกทำไมเราอุตส่าห์ไปเยี่ยมไปเยี่ยนไปหาเขาเมื่อก่อนเป็นอย่างใดเป็นผู้แทนแล้วเราก็เป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายไม่เปลี่ยนแปลงญาติประชาบ้านก็พอใจออกคนนี้ดีเสมอต้นเสมอปลายก่อนเป็นอย่างใดเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นนี่คือความมั่นคงที่เสียงของเรามั่นคงเราจะสมัครเมื่อไรก็ได้ถ้าเราไม่ทอดทิ้งเขาคนแจกเงินหมดเงินเขาก็ไม่เลือกแล้วแจกของหมดของเขาก็ไม่เลือกแล้วแต่ว่าเราแจกความงามความดีแจกความรู้ให้แก่เขานั้นเขากินไม่หมดเขาต้องนึกถึงเราตลอดเวลานี่คือการหาเสียงแบบคนจนจนเรามันไม่ใช่นายทุนใหญ่ที่จะเอาเงินไปทุ่มกันอย่างแบบจุกเฉินอย่างนั้นมันก็ไม่ได้พักเราก็ไม่ใช่พักร่ำรวยอะไรเป็นพักธรรมดาธรรมดารวมตัวกันขึ้นจากน้ำใจที่มีความเสียสละมีความเห็นร่วมกันว่าเราจะทำงานเพื่อประเทศชาติแล้วเราก็มาทำร่วมกันคนเป็นนักการเมืองนี่ต้องมีน้ำใจประกอบด้วยธรรมะบางประการหนึ่งต้องมีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อประชาชนนี่เป็นเรื่องสำคัญต้องซื่อสัตย์ต่อประชาชนไม่หยุดไม่เลี่ยงต่อประชาชนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากคนจะไว้ใจถ้าเรามีความซื่อสัตย์ต่อเขาแต่ถ้าเราไม่ซื่อกับเขาเขาก็ไม่ไว้ใจเราก็เสียหายเราจึงต้องมีความซื่อสัตย์ต่อประชาชนได้ออกปากอะไรว่าต้องทำตามสัญญา
ถ้ายังไม่ได้ทำก็ต้องบอกว่ากำลังทำอยู่กำลังคิดอยู่วางแผนอยู่ติดต่ออยู่ให้มันได้ประโยชน์ขึ้นแล้วได้อย่าเฉยๆต้องแถลงการให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องพิมพ์หนังสือต้องไปหากันเลยไปหาตามโอกาสที่เราจะไปหาได้เพื่อเยี่ยมเยียนสายถามสารทุกข์สุขดิบนี่เรียกว่าเป็นความซื่อสัตย์ต่อประชาชนอีกอันหนึ่งต้องซื่อสัตย์ต่ออุดมการณ์ในการที่เข้ามาเป็นนักการเมืองเมื่อมาเป็นนักการเมืองแล้วอย่าเมาในสิ่งที่เขาจะทำให้เราเมาคนเรามันเมาอะไรบ้างเมาลาภเมายศเมาความเป็นใหญ่เมาในบริวารหรือตัวมันเมากันเลยพอเมาแล้วก็เสียคนทุกรายคนบางคนเริ่มต้นดีพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ชักจะเมาแล้วทำไมถึงเมาเพราะคนที่ยืนนั่งอยู่ข้างๆนั้นทำให้เมาทำให้เมาอย่างไรคนที่อยู่ใกล้นายไม่มีใครตินายสักคนเดียวมีแต่ช่องอันทุกชอบแล้วถูกต้องอะไรนะไม่มีใครบอกว่าผิดอันนั้นมันไม่ถูกไม่ชอบไปถามโดนผมมันเพราะว่าเป็นนายกเนี่ยคนใต้นายกไม่มีใครบอกว่านายกไม่ดีเรื่องนั้นไม่ถูกหรือไม่มีใครจะผิดเสมอไอ้เรื่องนี้มันไม่เหมาะนะแต่เช่านะไม่มีสักคนเดียวมีแต่ยอทั้งนั้นเลยนายกก็ไม่ว่ากูทำถูกทุกอย่างนานๆเท่าไหร่เสียคนมากี่คนแล้วผู้ใหญ่เมืองไทยถ้าลูกน้องทำให้เสียทั้งนั้นอันนี้เราจะต้องรู้ว่าลูกน้องเรานี่มันพูดอะไรกับเรามันจะยอเราถามวิสัยเขาไอ้ผู้น้อยมันก็ชอบยอผู้ใหญ่แต่ว่าเราอย่าไปรับประทานลูกยอเข้าให้มันเมาก็แล้วกันให้คอยเตือนไอ้พวกนี้มันพูดอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วเราไม่เอาเราต้องเป็นตัวเองเขาเรียกว่าเป็นตัวเองก็คือที่สัตย์ต่ออุดมการณ์ว่าเราจะทำอะไรตั้งใจว่าจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ประชาชนเรายึดหลักนั้นไว้มั่นเราไม่เปลี่ยนแปลงเราไม่เมาในลาภในสักการะถือว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นผลเกิดขึ้นจากงานของเราตอนนั้นแต่เราไม่ได้มาทำงานเพื่อสิ่งนี้ไม่ได้มาทำงานเพื่อเงินไม่ได้มาทำงานเพื่อยศเพื่อเหรียญตราเพื่อสายสะพายอะไรแต่เขาให้ก็ประดับไปตามเรื่องแต่ว่าเราไม่เมาในสิ่งนี้เรายังคิดอยู่เสมอเราเป็นผู้รับใช้ประชาชนนักการเมืองคือผู้รับใช้ประเทศชาติคือผู้รับใช้ประชาชนต้องเป็นผู้รับใช้ที่คือสัตย์สุจริตต่อประชาชนจึงจะเป็นนักการเมืองที่สดใสแล้วก็จะเจริญก้าวหน้าต่อไปเวลานี้เมืองไทยเราเนี่ยเปลี่ยนการปกครองมา50ปีแล้วนะยังไม่มีคนใดมีความประพฤติประพฤติเหมาะสมพอจะสร้างเป็นอนุสาวรีย์ว่าให้เด็กบูชาได้สักคนเดียวไอ้ที่สร้างกันลูกน้องสร้างทั้งนั้นแหละไม่ใช่ประชาชนสร้างไม่ใช่นักการเมืองที่สร้างกันไว้นะลูกน้องช่วยกันสร้างฮะลูกน้องช่วยกันออกเงินนะแล้วบางทีไม่เอาเงินเห็นเอาเงินบัญชีลับอะไรมาช่วยกันสร้างไว้ฮะไม่ใช่ว่าประชาชนสร้างนะยังไม่มีนักการเมืองในประเทศไทยคนใดตั้งแต่เปลี่ยนการปกครองแล้วที่จะประชาชนสร้างอนุสาวรีย์ให้ไหว้บูชาสักการะมันยังไม่มีไม่เหมือนประเทศอินเดียนะอินเดียนี่มหาตมะคานธีนี่ประชาชนสร้างจริงๆเมรูนี่ประชาชนสร้างจริงๆหรือว่านายอัมเบตตาที่เป็นประธานร่างรัฐธรรมนูญนะรัฐธรรมนูญอินเดียนี่นายอัมเบตตานี่เป็นคนวรรณสูตรนับถือพุทธศาสนาปฏิบัติตนเคร่งครัดแต่ร่างรัฐธรรมนูญร่างทีเดียวใช้มาตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่อินเดียได้รับอิสรภาพเขาร่างฉบับเดียวก็ใช้มาตลอดเวลาของเรากี่ฉบับแล้วทำสถิติไว้ไม่มีประเทศไหนในโลกที่ใช้รัฐธรรมนูญเปลืองเท่าประเทศไทยเรียกว่าเราเป็นแชมเปี้ยนในเรื่องนี้เวลานี้เรียกว่าใช้เปลืองที่สุดแก้กันด้วยไม่ได้แก้เพื่อใครแก้เพื่อพรรคของตัวทั้งนั้นเพื่อพวกตัวทั้งนั้นไม่ได้แก้ธรรมเนียมเพื่อความก้าวหน้าของประชาธิปไตยเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองแต่เราแก้ธรรมนูญเพื่อให้กูได้อยู่นานๆแต่นั่นเองแล้วมันจะไปรอดได้ยังไงแล้วใครจะมาสร้างอนุสาวรีย์คนประเภทนี้ไว้นอกจากลูกน้องที่ได้รับประโยชน์เพียงแต่เรียกอะไรสร้างไว้แต่นั่นเองมีแต่อนุสาวรีย์พระปกเกล้าแล้วนะเรียกว่าสร้างด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในฐานะที่ท่านประธานรัฐธรรมนูญให้ด้วยน้ำพระทัยที่เต็มเปี่ยมแต่ว่าก็มีข้อเขียนอยู่ที่ท่านพระราชดำรัสที่บอกว่าเราเต็มใจที่จะยกอำนาจของเราให้แก่ประชาชน
แต่เราไม่ให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งท่านมองเห็นแล้วฝ่ายพวกนี้จะฮึบเอาของกูไปใช่แล้วถ้าท่านกระเทื่องไปแล้วเลือดจึงเหมือนว่าไอ้พวกฮึบเอาไปใช้ได้หวงไหวเอาไปปกไปกอดไม่ยอมปล่อยถ้าเข้าไปแย่งก็จะหาว่าพวกนี้จะปฏิวัติอีกแล้วให้ตัวปฏิวัติไม่ว่าแต่คนอื่นปฏิวัติไม่ได้นี่มันเป็นอย่างนี้มันก็ไปไม่ไหวเรียกว่าเราไม่ซื่อกันเลยมันก็ไม่ดีเนี่ยมามองดูไปต่างประเทศเห็นอนุสาวรีย์ก็สร้างกันประชาชนสร้างทางนั้นของเรานี่ลูกน้องเพื่อกันสร้างไว้ยกย่องนายของตัวเองบางคนมันไม่น่าจะสร้างอนุสาวรีย์แต่ก็อุตส่าห์สร้างกันไว้จนได้เป็นอย่างนี้แสดงว่ายังไม่มีคนดีถึงขนาดที่เราจะสร้างอนุสาวรีย์ไว้ให้เด็กได้บูชาสักการะเดี๋ยวนี้ก็บูชารัฐธรรมนูญกันอยู่ตอนนี้พอถึงวันที่4ก็เอาไปวางพวงมาลาเดี๋ยวอนุสาวรีย์ถนนราชดำเนินนะไม่ใช่ไปวางด้วยความปลื้มใจวางด้วยความสลดใจว่าแหมธรรมนูญนี่มันช่างเปลี่ยนมากแล้วเอิ้นวางกันทีนึงก็จะรู้เท่านั้นนี่คือความเสียหายเพราะขาดความซื่อสัตย์อันนี้นักการเมืองนอกจากมีความซื่อสัตย์ต่อประชาชนต่อหลักการก็มีความซื่อสัตย์ต่อธรรมะที่ตัวเคารพเราถือศาสนาอะไรถ้าเราถือพุทธศาสนาก็ต้องเป็นคนซื่อสัตย์ต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นอิสลามิกชนก็ซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระอัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าเอาธรรมะมาใช้เป็นหลักในการดำรงชีวิตประจำวันเป็นหลักในการบริหารบ้านเมืองให้มันเจริญก้าวหน้าต่อไปไอ้นี่เรามันไม่ค่อยซื่อกันเท่าใดนะเวลานี้ชาวพุทธไม่ค่อยซื่อตรงต่อพระพุทธศาสนาเท่าใดไม่ซื่อตรงต่อพระพุทธเจ้าเท่าใดเที่ยวไปไหว้อะไรตอนนี้ก็ไม่รู้ไปปะไปตามเรื่องตามราวนะอาตมาพูดวิทยุที่ถูกปิดนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกเจอไปพูดว่าผู้ว่าการปัญญาอ่อนเข้าปัญญาอ่อนยังไงไปเป็นเจ้าเมืองไหนไม่มีหลักเมืองให้คนไหว้อุตส่าห์ไปสร้างไว้มันโง่เต็มทีนี่ไปสร้างเสาหลักเมืองให้คนไหว้ก็เรามันไหว้พระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ก็พอแล้วมันเรื่องอะไรที่จะต้องไปสร้างเสาให้คนไหว้กับเวกันหนึ่งแล้วเสานั้นมันพูดได้นะพูดชาติพูดบ้านเมืองได้ไหมเสานั้นนะมันเชื่อไม่ได้ที่เราไปไหว้อยู่ไหว้ด้วยความโง่ทั้งนั้นไม่ว่าใครนะไปไหว้เสานี่ไหว้ด้วยความโง่ความเขาไงแล้วเสาเคยสอนบ้างไหมที่เราไปไหว้เขาเคยบอกว่าเอ็งอย่าเล่นการพนันนะเอ็งอย่ากินเหล้านะเอ็งอย่าไปเที่ยวช่องนะเอ็งอย่าไปทำเหลวไหลนะเอ็งอย่าคอรัดชั้นนะมีบ้างไหมที่พวกเราเคยไปไหว้เสาพูดบ้างไหมถ้ามาไหว้ทำปัญญาอะไรก็เทศเราทุกทีเพราะว่าคนพูดได้ไอ้เสามันพูดไม่ได้นะเราแล้วเราไปสร้างสิ่งที่พูดไม่ได้ให้คนไหว้ทำไมก็พระพุทธรูปมีแล้วขอให้คนไปไหว้พระดีกว่าแล้วให้ไหว้อย่างฉลาดไม่ใช่ไปไหว้บนบานศาลกล่าวสั่นกระบอกที่ก๊กกั๊กอะไรอย่างนี้มันเรียกว่าเราเล่นไม่ซื่อกับสิ่งเหล่านั้นนะนักการเมืองก็ต้องปฏิวัติสิ่งเหล่านี้เหมือนกันต้องแก้ไขให้ประชาชนทำถูกทำแบบประหยัดทำลายความงู้ความงมงายในประเทศชาติให้หมดไปเพราะถ้าคนยังงู้ประเทศมันจะไปได้ยังไงคนฉลาดในประเทศชาติจึงจะอยู่รอดเดี๋ยวนี้เรามันยังไม่ฉลาดนะขอบอกตรงไปตรงมานะเรียกว่ายังไม่เข้าถึงธรรมะที่แท้จริงพระพุทธเจ้าวางหลักธรรมะไว้บริสุทธิ์ผุดผ่องเรียบร้อยเราไม่ค่อยเอาไอ้เราไปพูดให้คนฉลาดเขากลับไม่ชอบได้อีกอยากให้คนงู้ต่อไปได้หากินบนหลังคนงู้ได้อีกต่อไปอย่างนี้มันก็จะไปไม่รอดอันนี้เราเป็นนักการเมืองต้องช่วยกันแล้วช่วยกันดึงคนเข้าหาความรู้ความฉลาดเขียนกฎหมายเพื่อจะทำอะไรก็เพื่อให้คนมันดีขึ้นก้าวหน้าขึ้นสิ่งใดเป็นความงมงายเราจะไปส่งเสริมอย่าไปสนับสนุนไอ้สิ่งเหล่านั้นอย่าไปหาคะแนนเสียงด้วยวิธีการงู้ๆเป็นอันขาดคราวหนึ่งพบคนสมัครพูดแทนเอาประทาดไปแจกประชาชนไปเจอข้าบอกอะไรเอาอะไรมาแจกอีกแล้วบอกว่าประทาดวู้ฮู้ประทาดอะไรเอามาตั้งมากมายประทาดเอามาตั้งขันเอาไปแจกประชาชนนะอย่าพูดไปพระธาตุก็แล้วกันนะบอกว่าพระธาตุก็แล้วกันนะเอาพระธาตุไปแจกชาวบ้านเพื่อหาเสียงแล้วไม่ได้ก็เอาของหลอกไปแจกเนี่ยมันจะได้คะแนนยังไงตอนนี้ธาตุแท้ไม่เอาไปแจกธาตุแท้ก็คือว่าไปแจกความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนธาตุแท้ของพระพุทธเจ้าคือตัวธรรมะที่พระองค์สอนไว้เราไม่เอาไปแจก
เอาเม็ดตรวจเม็ดทรายไปแจกประชาชนนอกว่าเป็นพระธาตุอีกด้วยซ้ำไปสมัยนี้จะไปเอาพระธาตุพระพุทธเจ้ามาจากไหนที่จะเอามาใส่ที่นั่นที่นี่ที่เราสร้างกันพระธาตุแท้ๆคือพระธรรมพระธรรมเป็นสิ่งแทนองค์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเวลาจะนิพพานบอกว่าอานนท์เอ๋ยธรรมวินัยอันใดที่เราได้สอนแล้วบอกแล้วแก่เธอทั้งหลายธรรมวินัยนั่นแหละจะเป็นครูอาจารย์แทนเราต่อไปตอนนี้เราไม่เอาเราไม่เอาธาตุแท้ของพระพุทธเจ้าคือธรรมธาตุไปแจกเอาแต่อะไรไปแจกให้คนงูอยู่ตลอดเวลานี่คือความหลงความงมงายทั้งหลายทั้งปวงเราจะต้องช่วยกันปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้คนฉลาดขึ้นบ้านเมืองมันจะก้าวหน้าเพราะคนมีปัญญาถ้าเราทำให้คนงูเอาตัวไม่รอดประเทศชาติจะไปไม่เป็นไม่รอดกลายเป็นประเทศหน้าหลังนะเหมือนกับประเทศในแอฟริกาทั้งหลายนะไปแข่งฟุตบอลนี่เวลาจะลงแข่งยังเชิญเจ้าเข้าผีมาด้วยเลยเดี๋ยวไปแข่งเขาประเทศคาเมรูนยังเอาผีไปเล่นฟุตบอลด้วยแต่ว่าผีคาเมรูนมันแพ้ผีเยอรมันแต่แพ้ตรงกันมันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันไม่เข้าเรื่องเอาเรื่องไม่เข้าเรื่องไปด้วยมันใช่ไม่ได้นักการเมืองจึงต้องมีความซื่อสัตย์ดังกล่าวแล้วก็ต้องนักการเมืองไม่อย่าไปเหลวไหลเวลานี้นักการเมืองหลายคนเป็นเจ้าของบ่อนการพนันบ่อนใหญ่ซะด้วยบ่อนใหญ่นะวันนั้นประเทศตำรวจจราจรประเทศเสร็จแล้วจะขึ้นรถคนหนึ่งยืนซองให้อะไรดีจ้าดีจ้าถวายหลวงพ่อเอ๊ะทำไมดีจ้าเรื่องอะไรมันจะบอกบุญเรื่องอะไรนะมาถึงวัดเปิดดูไม่ได้บอกบุญอะไรนะบอกว่าเรียนหลวงพ่อทราบท่านรัฐมนตรีมหาดไทยมีใจดีงามแต่ล่างบ่อนการพนันในกรุงเทพแต่ล้างได้แต่บ่อนจิ๊บจ๊อกเล็กๆน้อยๆไอ้บ่อนใหญ่ๆมีชื่อดังต่อไปนี่ยังไม่ถูกล้างเลยแล้วบ่อนเหล่านั้นเป็นของผู้แทนก็มีนะผู้แทนเก่าก็มีผู้แทนปัจจุบันก็มีเป็นผู้แทนราษฎรตั้งบ่อนการพนันและบ้านเมืองมันจะไม่ชิบหายได้อย่างไรลองคิดดูนะเราไม่ส่งเสริมสิ่งชั่วร้ายนะบ่อนใจในประเทศไทยเกิดขึ้นเพราะอะไรอามาจำได้สมัยนั่งพักการเมืองของท่านจอมพลเรียกว่าตั้งพักแล้วก็พวกนี้เนี่ยมาขออนุญาตตั้งบ่อนไข่ได้เชิญผู้ใหญ่ไปเปิดบ่อนไข่บ่อนเองความชิบหายเนี่ยไปเชิญผู้ใหญ่ไปเปิดแล้วมันเรื่องอะไรไอ้ผู้ใหญ่ตาถั่วนั่นก็อุตส่าห์ไปเปิดบ่อนไข่ได้แล้วมันจะบ้านเมืองมันจะไปยังไงเอามาดูรู้ว่ามันชิบหายแล้วเมืองไทยเนี่ยแล้วออกไข่ไปตีกันน่าสงสารนะไม่มีสัตว์ใดที่จะถูกทรมานมากเท่าไก่ชนมันตีกันจริงๆไอ้ตัวหนึ่งแพ้แล้วหัวจ้อนตายจีบวนไปรอบบ่อนไอ้เจ้าของก็ไม่ยอมแพ้ตัวจะชิบหายตายก็นั่นเหลือก็มาถูกตีเหลือก็มาถูกตีตาบอดเย็บมันตื่นขึ้นจะได้ดูว่าเพื่อนแทงต่อไปทรมานสัตว์ที่สุดเลยบ่อนไก่นี่เกิดขึ้นในสมัยหาเสียงเป็นผู้แทนราษฎรในยุคหนึ่งของเมืองไทยเราแล้วก็อยู่จนบัดนี้ยังไม่เลยนะไอ้บ่อนชิบหายแท้ๆแล้วก็ยังจะเริ่มงอกงามอยู่ได้แล้วบ้านเมืองมันจะอยู่รอดได้ยังไงนี่เป็นผลไหมผลของใครก็ผลของผู้แทนที่มันติดประการพนันนั่นเองไงนี่เรื่องนี้เรามันต้องพูดเปิดเผยกันบ้างว่าอย่าเลือกนักการพนันเข้าไปอย่าเลือกคนฆ่าของเถื่อนเข้าไปอย่าเลือกนักเลงเข้าไปในสภาต้องเลือกคนมีความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ในศีลในธรรมเอาไปเป็นผู้แทนไอ้นักเลงนี่เอาไว้ในผู้สภาไม่ได้เอาไว้ตามบ้านไว้ดูเล่นได้ไม่ได้แต่ว่าถ้าดูแล้วมันรำคาญมากก็เชื่อกันปราบเสียก็แล้วกันเราพูดอะไรเขาใส่ใจอย่างนั้นบ้านเมืองมันก็ดีขึ้นอย่างนี้นี่มันเป็นอย่างนี้เรามันต้องช่วยกันเวลานี้เราต้องเชื่อสำนึกว่าบ้านเมืองเรานี่ยังไม่ก้าวหน้าวัตถุก้าวหน้านิดๆหน่อยๆแต่ว่าจิตใจคนยังไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรเศรษฐกิจยังไม่ก้าวหน้ายิ่งปฏิวัติของยิ่งแพงกันไปเรื่อยๆขายยิ่งแพงขึ้นไก่ก็ยิ่งแพงขึ้นผักก็ยิ่งแพงขึ้นผักกระเฉดก็แพงยอดตำลึงเก็บจากเรือวัดเอาไปขายยังแพงเลยเรามาคุณยายมาขายแพงน้ำมันแพงกว่านะความจริงไม่ได้ใช้น้ำมันสักหน่อยของแพงเลยอย่างนี้เลยมันก็ต้องคิดแก้ไขทำยังไงก็ขอฝากพวกเราทั้งหลายที่จะเป็นนักการเมืองต่อไปเราจะต้องเป็นนักการเมืองที่เสียสละนักการเมืองที่เสียสละนั้นอยู่ในดวงใจของประชาชน
แต่นักการเมืองที่ร่ำรวยนั้นประชาชนไม่นึกถึงเลยท่านทีเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนเพราะอะไรเพราะท่านทีแกมีนุ่งผ้าผืนเดียวเสื้อแกก็ไม่มีหมวกที่แกสวมแกทอเองรองเท้าไม่มีฟันปลอมชุดหนึ่งแว่นตาอันหนึ่งแล้วก็มีปากตาด้ำมึกเส้นด้ำหนึ่งท่านจะเขียนอะไรต่ออะไรเพื่อจนคนจนมีคนบูชาใครเป็นนักการเมืองยากจนคนบูชาเราจะต้องเพาะอุดมการให้ประชาชนเห็นว่าคนดีที่ในทางการเมืองนั้นคือคนที่ไม่รู้จักเอาแต่คนที่คิดเข้าไปเอานั้นเป็นคนใช้ไม่ได้ต้องเพาะนิสัยให้คนรู้อย่างนี้เพื่อให้คนรู้เราทุกคนที่มาประชุมนี้อย่างน้อยก็สามสี่ร้อยคนชวนไปพูดสามสี่ร้อยปากพูดมันเรื่อยๆไปสอนคนก็คนเข้าใจคนก็จะเข้าใจอะไรขึ้นนี่เป็นเรื่องสำคัญในวันนี้หลวงพ่อรู้สึกสบายใจเห็นคนหนุ่มๆจำนวนมากมาสนใจในเรื่องการเมืองและคนวัยกลางคนคนเฒ่าคนแก่ก็อุตส่าห์มากันที่จะเปิดพรรคปฏิวัติหนึ่งให้มันสำเร็จสมความปรารถนาพรรคนี้มีผ่านรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องหมายมีธรรมจักรด้วยธรรมนูญก็มีธรรมจักรก็มีวงล้อคือวงล้อธรรมจักรก็จะได้ช่วยกันหมุนให้มันเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นทั่วทั่วไปอันนี้เป็นความปลื้มใจปลื้มใจที่ได้มาใช้วัดเป็นสถานที่สำหรับมาทำกิจอย่างนี้ด้วยเพราะว่าอาตมานี่รณรงค์ความภูมิใจสุรุ่ยสุร่ายอันนี้ใครทำอะไรแบบไม่สุรุ่ยสุร่ายแล้วก็พอใจพลอยดีใจต่อไปก็จะดีขึ้นดังที่ได้พูดมาก็ขอสมควรแก่การเวลาพวกเราจะได้ประชุมปรึกษาหารือกันต่อไปเลือกหัวหน้าพรรคเลือกรองรับหัวหน้าเลขาธิการพรรคอะไรไปตามตัวบทกฎหมายเพื่อจะได้ไปจดทะเบียนไปจดวันไหนก็ได้ไม่ต้องดูว่าวันนั้นวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ไปจดได้เลยถ้าไปรอเลขอยู่มันช้าเสียเวลาแต่สมมติว่าจดมันต้องวันที่9มัน9พ้นกันแล้วเราจะ9อะไรตื่นมัน9สิงหามันทราบเราได้ทะเบียนได้รายชื่อคนจำนวนตามกฎหมายต้องการไปเลยไปจดเลยเรียกว่าพร้อมนั่นแหละคือเรื่องพระพุทธเจ้าบอกว่าประโยชน์มันเป็นเลือกอยู่ในตัวถึงอย่าไปมัวดูดาวดูเดือนอยู่มันจะผ่านพ้นไปเสียไอ้คนไปนั่งดูดาวดูเดือนมันพวกปัญญาอ่อนอย่างนั้นมัวนั่งดาวดูเดือนเพื่อนไปแล้วเพื่อนไปแล้วก็ไปตั้งไกลแล้วพอลุกขึ้นอ้าวไปหมดแล้วกูยังมัวนั่งดูดาวดูเดือนมันเสียเวลามันไม่ใช่เรื่องศาสนาเรื่องอย่างนี้นี่แหละเป็นข้อคิดเอามาพูดกับพี่น้องทั้งหลายด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีอาตมานี่ได้ทำกิจด้านพระศาสนามาตั้งแต่หนุ่มจนแก่เวลานี้อายุ72ขวบแล้วแล้วก็ยังพูดอยู่พูดอย่างนี้แหละไม่ว่าไปที่ไหนพูดอย่างตรงไปตรงมาเพราะอุดมการณ์อาตมาตั้งว่าตั้งแต่หนุ่มว่าจะพูดความจริงกับประชาชนจะสอนคนให้ฉลาดให้รู้จักศาสนาและต้องการจะเชื่อมคนระหว่างศาสนาให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเช่นพี่น้องอิสลามวันนั้นไปสตูลไหมโอ้สบายใจพี่น้องอิสลามเมืองสตูลนี่มานั่งฟังปาฏิหาริย์นั่งเงียบเลยที่โรงเรียนศาสนาบ้านครูขุดเรียบร้อยนั่งกันมากมายเต็มบริเวณหมดเขาไม่เบื่อหน่ายที่จะฟังคืนสุดท้ายเทศที่บ้านควรโดนเรียบคนเรียบร้อยหมดเลยนั่งฟังกันอย่างสงบมาลื่นใจพอฟังแล้วให้ยืนกระเสมกระเส้นกระเสมลุกขึ้นพูดแถมใต้อีกพูดแถมใต้ว่าที่ท่านพระครูพูดมานี่คงจะคำพีโกรอานเอาไปใช้ได้ไหมนะก็สอนให้คนดีมันก็ตรงกันไงถ้าว่าท่านปัญญาไปสอนให้คนทั่วมันก็ไม่ตรงกันเอาสอนให้คนดีแล้วแกก็สรุปให้นี่คือความปลื้มใจเราต้องการความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความสามัคคีนั่นเป็นบ่อเกิดแห่งกำลังความสามัคคีเกิดจากทุกคนเสียสละถ้าทุกคนเสียสละก็เกิดความสามัคคีเมื่อมีสามัคคีก็มีกำลังจึงขออวยพรให้พรรคปฏิวัติเป็นพรรคแห่งความเสียสละเป็นพรรคที่เห็นแก่ประโยชน์และความสุขส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัวจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ